في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรต่อ Allah นะครับที่พระองค์ทรงโปรดประทานเนียมัดให้กับเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ใช้เนียมัดที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอากาศที่จะที่เราหายใจทุกวินาทีนะครับสายตาที่เราได้ใช้มองหูที่เราได้ใช้ฟังและอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ให้มานั้นเพื่อที่จะทดสอบเราเพื่อที่จะให้เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็ใช้มันไปในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อที่ว่าเราจะได้ไปรับการตอบแทนนะครับความสุขที่อัลเลาะห์ทรงเตรียมไว้ให้กับเราในสวนสวรรค์นะครับเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นตระหนักอยู่เสมอนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าที่เราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์นะครับแล้วเรานั้นได้เตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อีกอย่างนึงนะครับที่ว่าอีกครั้งนึงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์อีกครั้งนึงที่อัลเลาะห์นั้นได้ทรงโปรดประทานความรู้ประทานอัลกุรอานให้กับเรานะครับแสงสว่างให้กับเราและให้บรรดาอุลามะนั้นนะครับผู้ที่เป็นนักปราชญ์ของอิสลามนั้นได้ค้นคว้าได้วิจัยได้ประมวลนะครับในอัลกุรอานว่าแล้วก็ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นทางนำหลักนะครับของอิสลามของมุสลิมนั้น2อย่าง2ประการนี้ได้ประมวลสิ่งต่างๆแล้วก็ได้สรุปเขียนเป็นบทความให้กับเรานะครับว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานั้นมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็มีอาการอย่างไรที่เราจะสังเกตได้แล้วก็จะแก้ไขอย่างไรอัลเลาะห์นั้นได้ให้คนที่ไม่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่ศรัทธาในวันกิยามะฮ์นั้นมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆนะครับคิดค้นทุกๆเรื่องทุกๆด้านเทคโนโลยีทุกๆด้านเพื่อที่จะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับที่รวดเร็วแล้วก็ เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นนะครับถ้าเราไม่มีสิ่งที่บรรดาอุลามะฮ์นั้นได้มาพูดให้เราฟังให้ได้มาวิจัยให้เราทราบนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราว่าจะรักษาหัวใจจะดูแลรักษาหัวใจของเราได้ยังไงนะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าซึ่งมีความหมายว่ามีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งในหัวในร่างกายนั้นถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้นั้นดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้เสียทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเสียไปด้วยก้อนเนื้อที่ว่านั้นก็คือหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าโลกดุนยานี้มีความเจริญก้าวหน้านะครับในเทคโนโลยีต่างๆอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องแตะไม่ต้องใช้แรงเพียงแต่กดปุ่มเพียงแต่กดรีโมททุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินการตามที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมันไปลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่จิตใจนั้นไม่ได้มีการเจริญก้าวหน้าไม่ได้มีการพัฒนาเพื่อที่ว่าจะมาดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่เป็นอะไรที่เป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถ้าหัวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหัวใจก้อนนี้เสียทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียไปด้วยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเทคโนโลยีมันดีเสื้อผ้าสวยงามรถหรูหราบ้านสวยสบายมีความสุขสบายแต่ถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้ไม่ดีเราก็จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปในทางที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องมีจิตใจเนี่ยไปควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อที่จะใช้ไปอย่างสงบสุขเพื่อที่จะให้ไม่มีการลิดรอนสิทธิซึ่งกันและกันแก่งแย่งซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มีตรงนี้แล้วเราก็จิตใจไม่สะอาดแล้วเราก็เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวทําลายนะครับเพื่อที่ว่าสร้างอาวุธต่างๆมาทําลายล้างซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ด้วยเหตุนี้แหละนะครับบรรดาอุลามะจึงได้บอกว่าจิตใจเราเนี่ยมันแข็งกระด้างซึ่งที่บรรดาอุลามะบอกว่าจิตใจแข็งกระด้างนั้นมีอาการอย่างไรมีสาเหตุอย่างไรและมีแนวทางในการเยียวยาอย่างไรนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็ได้อ่านจากอัลกุรอานนั่นเองไม่ได้คิดเอาเองนะครับนั่นก็คือว่าเขาสังเกตจากประมวลดูในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์กล่าวไว้ว่ายังไงในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราจำเป็นที่จะต้องมากลับมาหาอัลกุรอานนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเพื่อที่เราจะได้มองโลกเนี่ยนะครับมองแล้วก็รู้ว่าอ๋อเรื่องนี้นั้นอัลลอฮ์บอกไว้แล้วในอัลกุรอานเ
ราะฉะนั้นเราไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าโรคภัยแค่เจ็บจะมีโรคระบาดหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมก็ตามเราก็จะสามารถรู้ได้ก่อนคนอื่นเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้บอกไว้แล้วอัลเลาะห์ได้บอกไว้แล้วในอัลกุรอานนะครับและมีวิธีการในการเยียวยารักษาหาทางออกจากปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับเพราะนั้นนี่แหละนะครับที่สิ่งที่ได้พูดไปแล้วที่ผมได้พูดไปแล้วจากข้อเขียนของบรรดาอุลามะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจแข็งกระด้างนั้นซึ่งได้พูดไปแล้วถึงเรื่องของอาการของมันนะครับแล้วก็สาเหตุของมันซึ่งสาเหตุของมันนั้นก็ได้พูดไปแล้ว3เรื่องนะครับจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งย่อๆว่าสาเหตุของการที่เกิดหัวใจแข็งกระด้างนั้นก็คือประการแรกคือเราทำการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์มากมายอยู่เนืองนิดนะครับก็คือฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ทำมะซียะห์ทำมะซียะห์อยู่ตลอดแล้วก็อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือความหลงลืมอัลกอฟละความหลงลืมเฉยเมยว่าเรานั้นเกิดมาเพื่อการทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบอยู่นี้นั่นคือการทดสอบทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะอยู่ในความสุขสบายไม่ว่าเราจะอยู่ในความยากลำบากหรืออะไรก็ตามนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือการทดสอบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีความตื่นตัวแล้วก็มั่นตระหนักอยู่เสมอว่าเรากำลังอยู่ในการทดสอบนะครับอย่าอยู่ในความหลงลืมอยู่ในความล็อกออฟละนะครับประการที่3ก็คือสาเหตุประการที่3ที่ทำให้เรามีจิตใจแข็งกระด้างก็คือการที่เรานั้นมีจิตใจผูกพันกับโลกดุนยามากจนเกินไปนะครับการที่เรามีจิตใจผูกพันอยู่กับโลกดุนยามากจนเกินไปแล้วก็มัวหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของรสชาติของมันความสุขสบายของมันความเพลิดเพลินของมันความสุขสำราญของมันจนกระทั่งว่าเราลืมว่าเรากำลังอยู่ในการทดสอบและเราจะต้องตายไปวันหนึ่งกลับไปหาอัลเลาะห์นะครับเพราะนั้นสาเหตุที่3ก็คือเรานั้นหมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยามากเกินไปนะครับซึ่งทั้งที่ว่าอัลเลาะห์นั้นได้บอกในบรรดาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเปรียบเทียบโลกดุนยานี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยเหมือนกับปีกของอะไรบะอูดะจะนะฮะบะอูดะก็คือปีกของยุงนั่นเองมันเป็นความต่ำต้อยที่ไม่มีอะไรไม่มีค่าอะไรมากมายแต่การนั้นก็ตามมนุษย์ก็ยังอะไรผูกพันอยู่กับมันและให้ค่ากับมันมากมายมากกว่าโลกอาคิเราะห์อีกซึ่งอัลลอฮ์ก็ได้เตือนไว้แล้วว่าบัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาอะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอะบะกอแต่ถ้าว่าสูเจ้าทั้งหลายพูดกับพวกเราเองพูดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วนั่นเองบอกว่าแต่ถ้าว่าสูเจ้าทั้งหลายนั้นรักชอบโลกดุนยานี้มากกว่าทั้งที่โลกอาคิเราะห์นั้นดีกว่าและยั่งยืนกว่าหมายถึงว่าอยู่ยาวไปเลยไม่มีการสิ้นสุดนะครับและความสุขที่อยู่ในโลกอาคิเราะห์นั้นก็เปรียบเทียบกับโลกดุนยาไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเห็นว่าผลไม้เหมือนกันแต่รสชาติมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอัลเลาะห์บอกไว้ในอัลกุรอานมากมายเกี่ยวกับสวรรค์นะครับแล้วก็บอกไว้อย่างมากมายเกี่ยวกับไฟนรกแล้วก็การลงโทษอันเจ็บปวดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์นั้นแต่ขณะนั้นก็ตามเราก็ยังไม่มีความอยากที่จะได้สวรรค์แล้วเราก็ยังไม่มีความเกรงกลัวที่จะพลาดไปอยู่ในนรกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโลกดุนยาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้จิตใจเรานั้นน่ะผูกพันอยู่กับโลกดุนยาอย่างมากสายตาของเรานั้นเพ่งอยู่กับสายตาของเราทอดไปสู่อะไรสิ่งที่เป็นความเพลิดเพลินจนกระทั่งว่าความสุขสบายความอยากได้สวรรค์ที่ความอยากได้ความสุขสบายในโลกดุนยานั้นมันเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราจนทำให้เราหัวใจนั้นแข็งกระด้างแล้วเราก็ไม่มีความอยากที่จะได้สวรรค์จากอัลเลาะห์แล้วเราคิดว่าสวรรค์นั้นค่อยว่ากันทีหลังนะครับเอาดุนยาไว้ก่อนฉันจะต้องขวนขวายดุนยาให้เต็มที่ซะก่อนฟิดดุนยาฮัสนะเอาดุนยาให้ดีซะก่อนแล้วว่าฟิลอาคิเราะฮัสนะแล้วก็ความดีในอาคิเราะห์นั้นค่อยว่ากันนี่คือความเข้าใจไขว้เขวอย่างผิดถนัดเลยนะครับว่าคนเราบอกว่า
ถ้าฉันไม่อยู่ในดุนยาอย่างสุขสบายแล้วฉันจะอยู่ในอาคิเราะห์อย่างสุขสบายได้อย่างไรนี่คือความคิดที่ผิดถนัดเลยนะครับความดีงามในโลกดุนยาที่ว่านั้นก็คือการที่เรานั้นมีความเข้าใจว่าเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรและเรานั้นผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์อยู่เสมอจิตใจของเราผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์อยู่เสมอและเราจะได้อยู่อย่างไรในโลกดุนยานั้นเรามั่นใจกับอัลเลาะห์เราผูกเราตะวักกันไว้กับอัลเลาะห์เราฝากความไว้วางใจไว้กับอัลเลาะห์แต่เราก็พยายามทุกวิถีทางนะครับตามความสามารถของเรานั้นเราก็ขวนขวายริสกีนะครับเพราะนั้นนี่คือดุนยาฮัสนะแต่คนบางคนนั้นบอกว่าดุนยาฮัสนะนี่คือหมายความว่าเราต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะให้ได้เงินได้ทองมานะครับโดยที่เราไม่อะไรไม่คำนึงว่าเราจะเสียเวลาละหมาดเราจะทำลายเวลาละหมาดเราจะได้ละหมาดครบหรือเปล่าการละหมาดของเรานั้นอัลเลาะห์รับหรือเปล่าการละหมาดของเรานั้นคุชัวหรือเปล่าหรือว่ามือเท้าเราตัวเราร่างกายเราอยู่ในละหมาดใจเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นั่นคือไม่ใช่ละหมาดนะครับมันนั่นคือไม่ใช่ละหมาดที่จะยับยั้งความชั่วได้นะครับเพราะนั้นนี่แหละคนเรานั้นเข้าใจผิดบอกว่าฉันจะต้องหาเงินหาทองเพื่อจะให้โลกดุนยานั้นของฉันมีความฮัสนะก่อนที่แล้วฉันจะไปอยู่ในโลกดุนยาอย่างฮัสนะนั่นคืออะไรนั่นคือความคิดที่ผิดนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่โลกดุนยาเรายังไม่อยู่กับอัลลอฮ์นั้นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่กับความสุขสบายอย่างไรก็ตามโลกอาคิเราะห์คุณจะไม่ได้รับอัลฮัสนะอย่างที่อัลลอฮ์ได้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้เราสอนให้เราขอดุอาอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ประเภทที่สาเหตุที่3ก็คือการที่เรานั้นผูกพันอยู่กับโลกดุนยามากจนเกินไปซึ่งในเรื่องนี้นั้นนะครับท่านอิหม่ามอัลจีลานีนั้นได้บอกไว้ว่าได้บอกกับเราอย่างอะไรอย่างด้วยอะไรด้วยคุณลักษณะที่ล้ำลึกมากที่ลึกซึ้งมากก็คือว่าหัวใจนั้นน่ะมันสามารถที่จะเป็นสนิมได้นะครับเขาเปรียบเทียบว่าหัวใจนั้นสามารถเป็นสนิมได้และถ้าเผื่อว่าคนคนหนึ่งนั้นเขาไม่ยอมที่จะเอาสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเอามาใช้ไม่เอาแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาปฏิบัตินะครับฝ่าฝืนทุกอย่างฝ่าฝืนเรื่องของอัลลอฮ์สั่งห้ามก็ฝ่าฝืนท่านนบีบอกไว้แล้วว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ฝ่าฝืนถ้าเรายังไม่สามารถที่จะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ได้นั้นเรายังไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วได้แล้วก็นะครับเขาบอกว่าความชั่วเหล่านี้ที่เราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และฝ่าฝืนของต่อแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมันจะย่างกายเข้ามาสู่อะไรความมันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่เคลื่อนย้ายไปสู่เปลี่ยนสภาพไปสู่ความดำนะครับความดำมืดมนแล้วก็โสมมอยู่ในหัวใจนะครับแล้วก็ความดำในที่เกิดขึ้นนั้นอันเนื่องมาจากเราห่างไกลจากแสงสว่างของอัลลอฮ์แสงสว่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและอันเนื่องมาจากเกิดความดำขึ้นอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นมีความรักในโลกดุนยามากนะครับและเมื่อความรักในโลกดุนยานี้มันเข้ามามีอำนาจอยู่ในหัวใจเราแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เรานั้นมีความอะไรสูญเสียความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์หรือว่าที่ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าวะเราะห์นะครับคือเราเนี่ยจะไม่มีความเกรงกลัวแล้วว่าจะทำความผิดไอ้นั่นไอ้นี่นั้นจะฝ่าฝืนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นั้นจิตใจเราจะไม่มีความเกรงกลัวแล้วไม่แยแสแล้วไม่ใยดีทั้งสิ้นและเราก็จะสูญเสียความอะไรความละอายต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเรารักดุนยามากกว่ารักอาคิเราะห์นะครับและประการที่4สาเหตุที่4ก็เป็นสาเหตุที่รุนแรงมากที่คนส่วนใหญ่นั้นประสบกันก็คืออะไรก็คือลืมความตายเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกมาตั้งแต่1400กว่าปีมาแล้วว่าจะเกิดความอ่อนแอขึ้นในหมู่ชนของประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความอ่อนแอนี้อันเนื่องมาจากอะไรฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาต์รักโลกดุนยามากเกินไปและรังเกียจที่จะตายกลับไปหาอัลเลาะห์เพราะนั้นประการที่4ก็คือลืมความตายแล้วก็ลืมสิ่งที่จะไปประสบในอะไรลืมความตายแล้วก็ลืมสักะรอตุลเมาต์ความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราจะตายนั้นนะครับแล้วก็ลืมเรื่องของกุบูรนะครับหลุมฝังศพ
และความน่าสะพรึงกลัวที่จะเกิดขึ้นในหลุมฝังศพเพียงเราได้ลงเพียงตัวเราร่างของเราได้ลงไปอยู่ในหลุมศพนะครับและเมื่อญาติที่มาส่งเราได้กลับไปแล้วมาลายกัดก็จะมาแล้วหลังจากนั้นจะเกิดสิ่งที่เป็นภัยพิบัติสิ่งที่เป็นความเจ็บปวดที่เราถ้าเราพลาดไปแล้วนั่นความเจ็บปวดจะเริ่มขึ้นตั้งแต่หลุมฝังศพไปแล้วจนแล้วเราจะได้รับความเจ็บปวดทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับในหลุมฝังศพจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เราก็จะได้รับความเจ็บปวดรุนแรงมากกว่าหลุมฝังศพเสียอีกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละนะครับขอให้เรานั้นเขาบอกว่าเป็นความน่ากลัวมากนะครับสำหรับความตายและหลุมฝังศพนั้นนะครับและเป็นความน่าอนาจใจมากนะครับน่าเศร้าใจมากสำหรับคนคนหนึ่งที่มีจิตใจแข็งกระด้างแล้วเขาไม่นึกถึงความตายเลยนะครับเป็นความน่าอนาจใจเป็นความน่าเศร้าใจมากสำหรับหัวใจดวงหนึ่งที่เขามีความแข็งกระด้างแล้วก็ไม่นึกถึงความตายเลยเนี่ยไม่นึกถึงสิ่งที่จะประสบในหลุมฝังศพเลยอันเนื่องมาจากหัวใจเขาแข็งกระด้างนะครับแล้วก็เขาลืมที่จะนึกถึงความตายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นโรคภัยที่ว่าถ้าเกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลถึงความเสียศูนย์นะครับเกิดการเสียศูนย์ในการใช้ชีวิตของเขาเขาจะนึกถึงว่าฉันจะต้องอยู่ในดุนยาให้สบายซะก่อนทำยังไงก็ตามแต่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ขอบคุณต่อเราถึงแม้ว่าฉันจะต้องฝ่าฝืนต่อเราในบางสิ่งบางอย่างอันนี้ถือว่าเกิดจากความหัวใจแข็งกระด้างนะครับเพราะนั้นขอให้เราตรวจสอบตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้หรือวันซื้อนี้นะครับว่าถ้าไอ้โรคภัยนี้โรคระบาดเนี่ยมันยังเบาไปมันยังมาไม่ถึงเมืองไทยนะครับอัลเลาะห์ก็จะส่งภัยพิบัติที่รุนแรงมาอีกจะดูซิว่ามนุษย์นั้นจะกลับไปหาอัลเลาะห์หรือเปล่านะครับและนี่ก็ได้ข่าวว่ามันเริ่มทวีคูณความรุนแรงแล้วนะครับและมีคนที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอาจจะตายถึงเป็นล้านคนเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่มีข่าวในสื่อออนไลน์ว่ามีฝูงอะไรซักกะแตนที่จะมาทำลายประเทศจีนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทหารของอัลเลาะห์ทั้งหมดนะครับเราอย่าไปพวงในเรื่องนั้นขอให้เราพวงว่าอัลเลาะห์บอกว่าจงเกรงกลัวอัลเลาะห์เราเกรงกลัวอัลเลาะห์หรือเปล่าถ้าเราเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์แล้วเราไม่ต้องคำนึงไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเราอยู่กับอัลเลาะห์สิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ส่งมานั้นคือทหารของพระองค์ทั้งสิ้นที่อัลเลาะห์จะส่งมาทำลายคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ความชั่วช้าที่กำลังเกิดขึ้นอย่างดาดดื่นในโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์จะส่งทหารของพระองค์นั้นมาล้างส่วนคนที่เรามีความจิตใจเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์เราไม่ต้องกลัวเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้และขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่ว่ามีความไฟดีนะครับว่าเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานได้ยินฮะดีษนั้นไม่ว่าใครจะพูดก็ตามขอให้เราคิดเอามาคิดว่าเรานั้น เป็นไปตามที่อัลเลาะห์บอกเราซูลบอกหรือเปล่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหรือเปล่าเราพลาดพังตรงไหนแล้วบ้างหรือเปล่าให้เรารีบแก้ไขเลยนะครับให้เรารีบแก้ไขเลยอย่าได้ไปวิเคราะห์หรือวินิจฉัยว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยเขาพูดเพราะว่าเขามีความจิตใจอะไรกับเราหรือเขาพลาดแค้นพยาบาทกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่ว่าไม่ถูกกับเราหรือเปล่านะครับถึงเขาได้พูดอย่างนี้เราไม่ต้องไปวินิจฉัยนะพี่น้องอย่าไปวินิจฉัยว่าคนที่เขาเอาคำพูดของอัลเลาะห์แล้วเราซูลมาพูดนั้นน่ะเขานั่นน่ะมีจิตใจอย่างไรอย่าไปวินิจฉัยตัวเราว่าเรานั่นน่ะผิดพลาดไปหรือเปล่าที่เขาเอาคำพูดของอัลเลาะห์เราซูลมาพูดนั้นน่ะเราทำตามอัลเลาะห์เราซูลเราพลาดอะไรตรงไหนให้เรารีบกลับตัวกลับใจอย่าได้มัวแต่วินิจฉัยว่าเอ๊ะคนพูดเนี่ยเขามีเป็นคู่อริกับเราหรือเปล่าเขาหวังดีหรือไม่หวังดีกับเราไม่ต้องวินิจฉัยนะครับพี่น้องถ้าเรามัวแต่วินิจฉัยตรงนั้นน่ะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้และเราจะตกอยู่ในความวิสวาสะของชัยฏอนที่มันจะคอยครอบงำเราว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงคนที่พูดนั้นน่ะคือพูดเพราะว่าเขาไม่ถูกกับเราอย่าเป็นคนอย่างนี้เด็ดขาดนั่นคือแผนการของชัยฏอนที่ต้องการที่จะให้เรามัวแต่วินิจฉัยแล้วไม่เอาคำพูดของอัลเลาะห์รอซูลมาปฏิบัติมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นแผนการของชัยฏอนนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นขอให้เรานั้นกลับมาหาตัวเราเองนะครับไม่ต้องวิตกกังวลทั้งสิ้นถ้าอัลเลาะห์ทรงโปรดให้เชื้อโรคเนี่ยมันกระจายไปในอากาศเนี่ย
ใครจะปกปิดด้วยแมสยังไงก็ไม่พ้นขอให้เราขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์เราเตรียมตัวให้พร้อมและเมื่อโรคอะไรก็ตามแต่จะมาประสบกับเราเรายินดีนะครับที่จะไปพบกับอัลเลาะห์ด้วยความที่เราได้เตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเราญิฮาดตัวเราเองเราญิฮาดนับสูของเราเองเพื่อที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์อย่างผู้ที่มีความสำเร็จอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีม